สรรสนีมีโอกาสที่ได้เรียนรู้กับธรรมะตลอดช่วงเวลาของการใช้ชีวิตใน30ปีสิ่งหนึ่งที่คุณแม่คิดว่าการทำหน้าที่ของเราที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมก็เรียกว่าชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราไม่คล้องแวะอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นฉันเป็นของฉันเราจึงมั่นใจในการที่จะลงทุนอีกครั้งหนึ่งกับชีวิตที่เหลือของเราเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตและศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวการมีโอกาสได้รับใช้มวลมนุษยชาติที่เราช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งของการท้าทายไม่ง่ายค่ะแต่ทำได้แต่เป็นการทำที่จะลดตัวตนของคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในยูนิฟอร์มไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชการมีโอกาสได้สละตัวตนของเราเพื่อจะทำให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีจึงเป็นสิ่งที่สนุกสนานและทำให้เกิดการงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนาจริงๆค่ะการปลูกต้นไม้ก็ถือเป็นการปลูกโลกใบนี้ทีเดียวค่ะการปลูกป่าปลูกหัวใจของมนุษยชาติให้รู้จักรับใช้คนอื่นได้ก็ถือเป็นการปลูกหัวใจของโพธิสัตว์มาช่วยการปลูกป่าปลูกหัวใจของมนุษยชาติให้เป็นมรดกของโลกร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant